ช่วงนี้เป็นช่วงของ TPL Today ครับครับแต่เราจะมีเรื่องพิเศษก็เรื่องของฟุตบอลถ้วยพระราชทานก่อใช่ครั้งที่99นะครับก็วันนี้ครับไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นรวมกันด้วยครับในแวดวงการฟุตบอลไทยกันในช่วงของ TPL Today ครับโดยคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐครับครับคุณครับสวัสดีคุณกิติกรนะคะสวัสดีคุณชิตพลสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะหนาวใช่ไหมค่ะใช่ค่ะหนาวค่ะเลยต้องมีผ้าพันคอมาแต่ดีนะเรียกว่าเราเป็นกลางมากค่ะไม่อย่างละไม่เชียร์ทีมใดทีมหนึ่งบุรีรัมย์หรือบางกอกกลาสคือมาทั้ง2ทีมเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นของรางวัลสุดพิเศษที่ Sport Today จะแจกคุณผู้ชมนะคะแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันต่อกับยุ้ยในช่วง TPL Today ค่ะเชิญเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะคะพบกับยุ้ยวันนี้เช่นเคยกับ TPL Today ค่ะต้องบอกว่าวันนี้กับผ้าพันคอที่วิสัยอยู่นี่คือของรางวัลสุดพิเศษนะคะกับผ้าพันคอที่เราจะแจกกันสำหรับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอที่จะมีการแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่24มกราคมนี้ที่สนามสุพัชลาไสยค่ะซึ่ง True Vision ของเรานะคะก็ทำการถ่ายทอดสดทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบ High Definition อีกด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูความพร้อมกันทั้งทางแชมป์นะคะทางด้านแชมป์ของ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและแชมป์ FA คัพอย่างบางกอกกลาส FC ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดทางด้านของเลอันโดโอลิเวล่านะคะตัวรุกคนใหม่ของบางกอกกลาส FC ยอมรับว่ายังมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ก่อนทำศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันเสาร์นี้ณสนามสุพัชลาไสยโดยอดีตดาวเตะสิงห์ท่าเรือมีโอกาสลงสนามเพียง45นาทีในแมตช์อุ่นเครื่องที่ออกไปเสมออาร์มี่ยูไนเต็ด3ประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลอันโดให้สัมภาษณ์ว่าสภาพร่างกายของเขายังไม่กลับมาเหมือนเดิมเนื่องจากเขามาซ้อมกับ BG เช้ากว่าเพื่อนๆร่วมทีมรายอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามในศึกถ้วยกอครั้งนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ลงเล่น45นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะและสำหรับคำถามในการร่วมสนุกนะคะชิงผ้าพันคอกับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับบางกอกกลาส FC ค่ะคุณผู้ชมคำถามของเรามาจากข่าวเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะมีอยู่ว่าเลอันโดโอลิเวล่าย้ายมาจากสโมสรใดมาร่วมทีมบางกอกกลาส FC นะคะสามารถโทรศัพท์มาร่วมสนุกได้เลยที่หมายเลข02-615-9011026159011ค่ะรับ2สายสายละ1รางวัลเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบในช่วงท้ายรายการนะคะและก่อนที่ไทยพรีเมียร์ลีกนั้นจะเปิดฉากขึ้นค่ะต้องบอกว่าในแต่ละทีมแต่ละสโมสรนั้นก็มีการเสริมทัพนักเตะต้องบอกว่าเข้มข้นกันทีเดียวนะคะคราวนี้เราจะมาดูการเสริมทัพของทางฝั่งสุพรรณบุรี FC บ้างค่ะโดยทางด้านของลีซึงฮีนะคะมิดฟิลด์คนใหม่ของสุพรรณบุรี FC วางเป้าหมายนำต้นสังกัดใหม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยอมรับในการชื่นชมเซอร์จิโอฟาริอัสเฮดโค้ชชาวบราซิลเลียนตั้งแต่สมัยค้าแข้งที่เกาหลีใต้โดยดาวเตะวัย26ปีย้ายมาจากชุนนัมดราก้อนสโมสรดังแห่งเคลีเกาหลีใต้มาร่วมทัพสุพรรณบุรี FC เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นโควต้าผู้เล่นต่างชาติรายสุดท้ายของทีมช้างศึกยุทธหัตถีในฤดูกาล2015ลีซึงฮีกล่าวว่าดีใจที่ได้ย้ายมาร่วมทีมสุพรรณบุรี FC เนื่องจากเป็นอีกสโมสรในประเทศไทยที่มีระบบการจัดการที่ดีและหวังประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์สักรายการในซีซั่นหน้านอกจากนี้อีกหนึ่งสาเหตุที่ย้ายทีมคือการได้ร่วมงานกับเซจิโอฟาริอัสที่เคยนำโปฮังสติลเลอร์สโมสรดังในบ้านเกิดประสบความสำเร็จค่ะยังอยู่ที่บรรดานักเตะเอเชียที่มาค้าแข่งในบ้านเรานะคะคราวนี้ค่ะเป็นคิวของอาร์มี่ยูไนเต็ดที่ออกมาเปิดตัวไคฮิราโนะตัวรุกชาวญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวค่ะโดยทางด้านของไคฮิราโนะนะคะก็ย้ายมาจากเซเรโซโอซาก้าสโมสรในลีก J2 ญี่ปุ่นนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาณสนามกีฬากองทัพบกโดยไคได้ผ่านการตรวจร่างกายเมื่อช่วงเช้าก่อนเดินทางมาเปิดตัวและลงซ้อมครั้งแรกกับต้นสังกัดใหม่การย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นการยืมตัว1ฤดูกาลมีระยะเวลาถึงวันที่31ธันวาคมปี2015นอกจากนี้อาร์มี่ยูไนเต็ดเตรียมเซ็นสัญญากับเมลวินเดลูศูนย์หน้าชาวดัชวัย26ปีหลังนักเตะยิงคนเดียว2ประตูในแมตช์อุ่นเครื่องที่เสมอบางกอกกลาส FC 3ประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขณะที่อีกหนึ่งทีมนะคะอย่างการท่าเรือ FC ค่ะก็มีข่าวคราวในการซื้อขายนักเตะกับเขาด้วยเช่นกันค่ะโดยคราวนี้นะคะตกเป็นข่าวว่าสนใจดึงตัวควนเกโร่ค่ะอดีตตัวรุกชาวสเปนิชของราชบุรีมิตรผล FC หลังพลาดในการคว้าตัวอารอนดาซิลวากองหน้าโอสถสภา M150 สระบุรีเอเจนต์ส่วนตัวของอารอนยืนยันสาเหตุที่ปฏิเสธเซ็นสัญญากับการท่าเรือเนื่องจากไม่ได้รับการยืนยันถึงรายละเอียดของสัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำนวนค่าเหนื่อยแต่อย่างใดแต่ล่าสุดมีรายงานมาว่าณช่วยสมชัยช่วยบุญชุมนะคะเฮดโค้ชของการท่าเรือ FC สนใจดึงตัวควนเกโร่ที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากราชบุรีมิตรผล FC เพื่อมาเป็นโควต้านักเตะต่างชาติรายสุดท้ายต่อจากซารุโตะฮิโรโนริลีโฮกอกะแล้วก็ทางด้านของกอกาเบลาสโกอีกคนหนึ่งก็คือเบรนแมกกัสค่ะมาที่ข่าวของนักเตะในชุดสู้ศึก Kings Cup กันบ้างนะคะข่าวนี้น่าจะทำให้สาวๆหลายคนใจหายใจคว่ำแป้วกันไปเลยนะคะเมื่อชาริลชับปุยนั้นค่อนข้างจะแน่นอนแล้วถึงการถอนตัวในการลงการแข่งขัน Kings Cup ในครั้งนี้ค่ะข่าวนี้นี่เล่นเอายุ้ยปากสั่นไปด้วยนะคะโดยโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันว่าชาริลชับปุยกองกลางสุพรรณบุรี FC มีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ AFF ซูซูกิคัพ2014ทำให้ต้องถอนตัวออกจากศึก Kings Cup ครั้งที่43ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่1-7กุมภาพันธ์ณจังหวัดนครราชสีมาโดยโคซิโก้กล่าวว่าชาปุยมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาตั้งแต่ศึกซูซูกิคัพที่ต้องฝืนลงสนามตลอดทั้งรายการเขาเชื่อมาตลอดว่านักเตะไม่อยากพลาดติดทีมชาติแต่อย่างใดส่วนแผนสำรองคือการเรียกปกเกล้าอนันต์กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์มาทดแทนเนื่องจากทั้งสองคนมีความเข้าใจในระบบการเล่นของเขาเป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะเกียรติศักดิ์ก็ยังได้เรียกตัว4นักเตะจากทีมชุดปรีโอลิมปิกอย่างจตุรงค์พิมพ์คูณเจนรบสัมภาวดีปฏิภาณปิ่นเสริมสูตรศรีและทางด้านของกสิเดชเวทยาวงศ์เข้ามาร่วมซ้อมกับทีมเพื่อเป็นตัวแซนบายกรณีที่มีนักเตะต้องถอนตัวเพิ่มเติมโดยทีมชาติไทยมีกำหนดเดินทางไปเก็บตัวนักกิเลนวัลเล่เขาใหญ่ภายในวันนี้ก่อนมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง3นัดพบขอนแก่น FC วันที่24มกราคมพบนครราชสีมามาสดา FC วันที่26มกราคมและพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันที่29มกราคมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสำหรับรายชื่อทีมชาติชุด Kings Cup ครั้งที่43นะคะผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและชนินทร์แซ่เอี่ยจากไชน่าฮอนบิลกองหลังค่ะมีสุทธินันท์ผู้หอมจากชลบุรี FC มิก้าชูนวลศรีจากแบงคอกยูไนเต็ดนะคะธนบุญเกษารัตน์ BEC เทโรศาสนะอาทิตย์ดาวสว่างจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพีรพัฒน์โนชัยยาจาก BEC เทโรศาสนะมาดูกองกลางกันบ้างค่ะทิติพันธ์พ่วงจันทร์สารัตน์อยู่เย็นจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดเกริกฤทธวีการนูรุนศรียานเกมอดุลละโสจากชลบุรี FC ปกเกล้าอนันต์จากเพื่อนตำรวจประกิตดีพร้อมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมงคลทศกรัยอาร์มี่ยูไนเต็ดและสราวุธมาสุขจากนครราชสีมามาสด้า FC ขณะที่กองหน้าอดิศักดิ์ไกรสอนชนาธิปสงกระสินเจนรบสัมภาวดีจตุรงค์พิมพ์คูณจาก BEC เทโรศาสนะพิงโยอินพินิจจากเพื่อนตำรวจปฏิภาณปิ่นเสริมสูตรศรีแล้วก็กสิเดชเวทยาวงศ์จาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะหมดเวลาของยุ้ยในวันนี้แล้วนะคะกับ TPL Today จากนี้เราจะไปดูกันต่อที่สรุปข่าวคราวความเคลื่อนไหวยามาฮ่าลีกวันยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะพัทยายูไนเต็ดแต่งตั้งชอนลุคเซนต์บิลลี่ขึ้นเป็นกุนซือใหญ่ของทีมเป็นที่เรียบร้อยถือเป็นโค้ชต่างชาติรายแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและเตรียมประเดิมคุมทีมเข้าสนามอย่างเป็นทางการในการแข่งขันศึกดิวิชั่น1แมตช์ออกไปเยือนสุโขทัย FC วันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์สำหรับชอนลุคเซนส์บิลลี่เคยผ่านประสบการณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอะคาเดมี่ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและเป็นกุนซือใหญ่ของทีมนครนายก FC เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาสงขลายูไนเต็ดแถลงข่าวเปิดตัว2นักเตะใหม่ชาวสเปนทั้งรูฟิโน ซานเชสกองหน้าพีทีทีระยองและเซจิโอซูเรสกองกลางจากทีมเพื่อนตำรวจจากการเปิดเผยของคุณสันเพชรบุญญามณีรองประธานสโมสรสงขลาระบุการคว้า2นักเตะที่มีประสบการณ์ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการจบสกอร์และยังขอมอบเสื้อหมายเลข9ให้กับรูฟิโน่ส่วนซูเรสจะสวมเสื้อหมายเลข8
สุโขทัย FC น้องใหม่ศึกยามาฮ่าลีกวันประสบความสำเร็จคว้า4นักเตะอันประกอบไปด้วยพงศธรศรีปราดแบ็คซ้ายจากเพื่อนตำรวจกิติศักดิ์บุญถามิดฟิลด์จากโอสถสภา M150 สระบุรีณัฐพลพิบูลผลกองหลังการท่าเรือ FC รวมถึงตัวของยูโตะนาคากาวะกองกลางชาวญี่ปุ่นโดยสมชายมากมูลเฮดโค้ชของทีมเผยสาเหตุที่คว้าผู้เล่นใหม่อย่างต่อเนื่องเพราะต้องการหานักเตะที่มีประสบการณ์มาช่วยคุมจังหวะเกมมั่นใจสุโขทัยจะสามารถจบฤดูกาลด้วยอันดับกลางตารางคุณผู้ชมครับอีกทางเลือกหนึ่งของคุณผู้ชมที่รับชมโทรทัศน์ผ่านทางสัญญาณดาวเทียมหรือว่าในระบบดิจิตอลด้วยครับแนะนำกล่อง True Digital HD ครับก็กล่องนี้สามารถดูฟรีแบบไม่มีรายเดือนด้วยนะครับที่พิเศษสุดๆก็คือคุณผู้ชมนั้นจะได้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ดูทุกสัปดาห์ด้วยครับก็สามารถติดตั้งได้กับทั้งจานทึบแล้วก็จานตะแกรงแบบติดตั้งเองด้วยครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop 7-Eleven ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับหรือว่าโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข027257777นะครับ027257 4ตัวกล่อง True Digital HD ชัดคุ้มดูฟรีมีช่อง True ด้วยครับแล้วก็ย้ำพิเศษเลยกล่องนี้เนี่ยสามารถรับชมช่อง True Sport 2ได้เลยนะครับก็สามารถดูได้ทั้งรายการเราแล้วก็ช่องนี้นี่ก็จะมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ติดตามด้วยใช่ครับอ่ะช่วงหน้าครับ IOC ครับโอลิมปิกสากลมาเยือนประเทศไทยพร้อมกำหนดวันที่จะขายตั๋วเพื่อไปชมโอลิมปิกริโอ2016ครับ